ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับวันนี้มีเพลงมาให้ฟังร้องกันโอเคครูครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับที่เราจะเรียนนี่แหละครูจะตีขนมเหรอเห็นจอครูปะเวทเทอร์ค่ะใช่ today we will learn about weather ทางที่เราจะเรียนอยู่ในนักเรียนถ้าไปดูนักเรียนจะได้ยินคำว่าอะไรบ้างนะThunder ดาวซีดาวซีแปลว่าอะไรพายุพายุไม่เกี่ยวกับพายุเลย Thunder แปลว่าได้ยินคำว่า Lightning ด้วยอยู่คู่กันมีฟ้าร้องแล้วต้องมีฟ้าอะไรด้วยค่ะฟ้าผ่าไม่ก่อนฟ้าผ่าฟ้าผ่าที่เป็นไลท์เป็นพายุฟ้าที่มีแสงที่ฟ้าฟ้าแลบมันมีนะคะทีเชอร์เริ่มได้เลยไหมเริ่มได้เลยค่ะโอเค today we learn เริ่มได้เลยค่ะคือสภาพอากาศ and see วันนี้เราจะมาดูในส่วนของ weather กันก่อนสภาพอากาศไล่ไปทีละอันเลยอากาศSnowy. หาทุกคนออกเสียงตาม Snowy 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 ภาพเลยแปลว่าอะไรหิมะตกมีหิมะตกประมาณนี้คำที่สอง Cloudy The one Cloudy Cloudy How do you spell Cloudy CloudyCloudy ก็คือมีเมฆมากเมฆครึ้มนะ next rain เนาะใช่ไหมเติบโตวายไป rainy ก็คือสภาพอากาศแบบฝนตกมีฝนตก next sunny แดดเป็นยังไงแดดร้อนแดดว่าแดดแรงๆเลยซันแปลว่าพระอาทิตย์ใช่ไหมลูกเติมนี่ซันนี่แปลว่าแดดร้อนมากเลยแดดจ้ามากเลยอย่าง it's sunny today อย่างวันนี้ที่แม่สภาพอากาศของไปข้างนอกสิแดดจ้าไหมที่โรงเรียนแดดจ้ามากตอนนี้ next นะคะ foggy แดดจ้าปกหนา how do you spell foggyFoggy Foggy ก็คือที่ฉีดน้ำหนาเมฆไม่ใช่เมฆหนาหมอกหนามีหมอกหมอกรู้จักหมอกกันใช่ไหมลูกอากาศหนาวเนี้ยจะมีหมอกเยอะๆใครอยู่แบบที่สูงไปเที่ยวบนดอยอย่างเมื่อกี้ที่มีคนพูดถึงว่าเป็นพายุซ้อมพายุใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสภาพอากาศที่พายุมาแล้วทุกคน how do you spell stormy 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 ก็คือมีพายุมาแล้วแต่ว่าถ้าน้อยลงมาไม่ขั้นรุนแรงเหมือนพายุก็จะเป็นลมมีลมแรงพายุยังไม่มา windy how do you spell windyWindy ลมแรงลมเริ่มแรงแล้วต้นไม้แบบพัดแล้ว next อากาศ warm อุ่นแปลว่าอะไรคะแม่ชายอุ่นถูกต้องอย่างต่างชาติเราอากาศหนาวของบ้านเราอ่ะถ้าเทียบกับต่างชาติอ่ะเขาก็คือแค่สภาพอากาศเป็นอบอุ่นยังไม่ถึงกับร้อนใจไหมของเราร้อนใช่ของเราอย่างเราเนี่ยเรียกว่าร้อนแต่อย่างหน้าหนาวของบ้านเราอ่ะบ้านเขาก็คือถือว่าอบอุ่นไม่หนาวมากใช่ไม่หนาวมากก็คืออาจจะเป็นช่วงของฤดูใบไม้ผลิสปริงเงี้ยพอจะมีฤดูสปริงก็จะเป็นอากาศแบบกำลังอบอุ่นเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปโอเค
ค่ะ next อันนี้แหละบ้านเราเลยลูกคืออะไรเนี่ย hot 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 ร้อนครูไม่เขียนคำอ่านให้เพราะทุกคนอ่านได้ถูกต้องอากาศอากาศร้อนพอนะคะ next ครูก็คืออากาศยังไม่หนาวเห็นไหมเขากำลังแบบว่ากำลังสบายเลยอากาศกำลังเย็นสบายอาจจะอากาศประมาณ18-19 องศาประมาณนี้กำลังเย็นสบายกำลังโอเคไม่ถึงกับหนาวลูกหรือถ้าครู you are so cool อีกคำหนึ่งก็แปลว่าคุณแบบเท่มากเลยคุณเจ๋งมากเลยแหมนี่เราพูดกันถึงเรื่องเวสเทอร์สภาพอากาศถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะแปลว่าสภาพอากาศที่กำลังเย็นสบายเหมือนเย็นประมาณว่าเหมือนตอนหน้าหนาวเราไปเที่ยวบนดอยเงี้ยมันไม่ถึงกับหนาวใช่ไหมมันกำลังแบบเย็นสบายมีลมพัดเอื่อยๆโอเคปะ nextคำถัดไปโคตรอันนี้แหละเห็นไหมโคตรมีอีกแล้วอันนี้คือหนาวอากาศหนาวอากาศหนาวเพราะฉะนั้นครูนี่หนาวยังยังเย็นสบายอยู่เลยแอบน้ำฟ้าคือทำไมหนาวอากาศหนาวแล้วต้องพกผ้าห่มหาอะไรมาสักอย่างแหละคราวนี้เราจะมาพูดถึงถ้าเราจะถามสภาพอากาศคุณควรจะถามไหม Yes How's the weather today ทุกคนวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไง How's the weather today How's the weather today It's not good แปลว่าสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เป็นไงมองไปสิมองมาค่ะ It's not มีบ้านใคร is cold มีไหมไม่มีค่ะไม่มีใครลงเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมพิจิตตอนนี้ต่อไปทีเชอร์จะมีรูปให้แล้วให้นักเรียนช่วยตอบได้ไหมคะโดยการตอบของเราต้องอ่านคำถามก่อนแล้วค่อยตอบอะไรนะหน้าถัดไปจะมีรูปให้แล้วก็จะมีคำถามนักเรียนต้องอ่านคำถามด้วยแล้วก็ไม่ตอบใช่ไหมคะใช่กับใครอ่านของจันทร์นี่ค่ะทุกคนร้อนที่ไม่เดือดร้อนแล้วก่อนเอางี้ดีกว่าให้สลับกันหน้าแรกให้ห้อง6อ่านคำถามแล้วห้อง7ตอบได้ไหมได้ครับโอเคอ่ะห้อง6อ่านพร้อมกัน3 4 5 How's the weather today อ่ะดูรูปซิอ่ะห้อง7ตอบIt is hot. แต่มันเป็นรูปพระอาทิตย์นะ Sunny. It is sunny. แต่ว่ากำกวมบางคนตอบ hot ให้ไหมอ่านที่ชื่อให้โอเคไหมแต่ความจริงถ้าเป็นรูปพระอาทิตย์แบบนี้มันน่าจะเป็น sunny อ่ะต่ออันนี้ให้ห้องเจ็ดอ่านคำถามHow the weather today? How's the weather today? ห้องหกตอบว่างแหละห้องหกเลยเนาะห้องหกตอบอะไรลูกมีเม็ดฝนโรยลงมา It is rainy ฝนมันกำลังตกเลยตรงนี้ฝนกำลังตกต่อนะคะ Next ห้องหกถามบ้างWhat? ใช้คำว่าอะไร How หรือ What เป็นการถามว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรคำว่าอย่างไร How's the weather today? Weather สภาพอากาศ How's the weather today?มันว่าอะไรนะตรงนี้How's the How do you spell weather? Weather. W-E-A-T-E-R.
S E R How's the weather today ไม่ได้อ่านว่าตอบซิมันยังไงบ้าง Is hot Is hot correct next อันนี้ล่ะช่วยกันห้องอะไรแล้วเนี่ยห้องอะไรถามแล้วเนี่ยห้อง7ป่ะใช่ค่ะ7ต่อเลยถามว่าอะไรนะ How's the weather today ต้องเร็วห้องหกต่อสิมันเป็นยังไงห้อง is cold how do you spell cold 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 แปลว่าอะไรนะต้อง next ห้องแล้วมา How's the weather today เห็นว่า It is heated How's the weather today อย่าลืมประโยคคำถามต้องมีอะไรด้วยลูกQuestion mark. Question mark. Question mark. Is it heated out? Is it cloudy? Is it cloudy? Cloudy. How do you spell cloudy? Cloudy. Cloudy. แปลว่าอะไรนะมีเมฆมากมีเมฆมากมีเมฆคืนโอเคถัดไปวิชเชอร์มีเกมมาให้เล่นเราจะแข่งกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายทีเชอร์จะให้หนูสุ่มหมายเลขเลือกมาแล้วออยสามารถตอบได้ก่อนก็ชนะไปโอเคเราจะเริ่มที่ girl or boy ดีแก่แก่โอเค we will start with boys ผู้ชายตัวแทนหนึ่งคนเลือกก่อน number อะไรว่าต้องเขียนได้คุณ number one one โอเค how's the weather today It is cold เมื่อกี้ใครตอบ is is cold ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิง is cold Girl นะคะคำตอบที่ถูกก็คือ Yes How's the weather today สภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงขอกอด girls ใช่ไหม girls ได้คะแนนแล้ว one boys next ให้ girls เลือกก่อน number two okay two ชื่อ Valeo หนูไม่ออกเลยNumber 5 How's the weather today? ไม่ผู้ชายแล้วตัว Miss Boy Is hot Is hot 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 ดิฉันบอกคำ Hot ดิฉันผู้หญิง Hot อะไรนะครับชายโยตอบอะไรนะครับ Hot Hot Is hot Is hotได้ไหมได้แต่มีอีกหนึ่งคำตอบหนึ่ง It is sunny It is sunny
ี่ hot ก็ได้ sunny ก็ได้ ha is this hot is okay is sunny ก็ได้เพราะว่ามันเหมือนมีแดดส่องมาแต่มันก็เขาก็ร้อนนะเนาะให้ตอนนี้คะแนนของ girl and boy next ให้ boy เลือก boy five number fiveวินดี้วินดี้ฮะวินดี้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 เห็นแค่นี้ก็รู้เลยเหรอใครเห็นลมมันต้นไม้จับคอมพิวเตอร์ก็เกี่ยวอ่ะ next girls hi hiใครคะอ่ะอิงเลือก5 number 5 5 Snowy ค่ะ Snowy It is the Snowy It is 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 Snowy มาใช่ไหมIs this snowy? ทุกคนช่วยกันอ่านประโยคก่อนถ้าเราจะถามว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นไงบ้าง How the weather today? เราจะตอบว่ามันมีหิมะหรือเราจะตอบว่า Is snowy? Okay, next snowy. Boys. How the weather today? ให้ใครเลือกดีJustin ใครเปิดกล้องครูเห็นหน้าครูก็ต้องคุณนะอ่ะ Justin เลือก number อะไรคะ4 Can I have 4 please? Okay It's rainy This is rainyโอเค correct ผู้ชายได้ผู้ชายได้อ่ะทุกคนช่วยกันอ่านประโยคหน่อย weather today อ่ะสภาพอากาศวันนี้เป็นไงรับก็ตอบว่า is is rainy บ้านนั้นมีฝนตกมาเขาอ่ะอันนี้เรามาดูกันบ้านกันดีกว่าอันนี้ที่ทีเชอร์ให้ทำเป็นเมื่ออาทิตย์แล้วใช่ไหมทำไปแล้วครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันตรงนี้ทุกคนนี่ใครทำแล้วหยิบมาเฉลยกันหมดเลยทุกหมดเลยไปทีละข้อแล้วก็ลากไปทางนี้ค่ะสภาพอากาศเป็นอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรต้องซันนี่ซันนี่แปลว่าอะไรนะซันนี่แดดจ้าตรวจไปเลยนะใครเสร็จก็ตรวจไปเลยใครยังไม่เสร็จก็เติมไปเลย is rainy ก็คือมีฝนจุด rainy มีฝนจุดตรงนี้แล้วก็ is cloudy cloudy ก็คือมีหมอกมาก is snowy ก็คือมีเขาไปทางไหนเขาเหมือนไปตกไหนโอเคคราวนี้ซีเชอร์นี่เขาสอบปูนิทมาให้โอ้มาทางนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องได้สอบปูนิทจริงไหมเรื่องนี้มีออกสอบปูนิทด้วยให้เวลาทำ3นาทีพอไหมพอ because it is very easy ค่ะแต่ละคนทำโอเคค่ะให้เวลาเด็กๆทำมี B กับ C ตอนนี้ที่กำลังนำมานับถอยหลัง10วิดูผิดข้อตะกี้ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ตอนแรกตอบ C แต่มาดูผิดพอจริงมั้ยเอาใหม่อ่ะ10 9 10 8 7 7Six, five, four, three, two, one. วันนี้ฝนตกน้อยวันนี้ดีกว่ากีดพิษนันเหรอลูกพิษนัน
กิจที่นั่นฟองและซิกบีครับตอบอะไรครับกิจที่นั่นบีครับตอบข้อ B B ครับทำไมถึงตอบข้อ B ครับไหนอธิบายเพื่อนๆหน่อยทำไมถึงตอบข้อนี้ถูกแล้วลูกตอบข้อ B ถูกต้อง Snowy อยากรู้เหตุผลอธิบายให้เพื่อนๆฟังอยากรู้เหตุผลไม่ได้ทำไมหนูถึงตอบ B เพราะว่าSnowball อยู่ในฤดูหิมะตกครับโอเคถูกต้องเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดคำว่า Snowball ใช่ไหมลูก Snowball ก็แปลว่าลูกบอลหิมะใช่เป็นการปั้นลูกบอลหิมะถูกไหมเพราะฉะนั้นการมันมีเกมแบบหิมะได้เราก็ต้องมีหิมะด้วยใช่สภาพอากาศก็คือต้องมีหิมะตกนะคะไอ้ตัวซีเขาปั้นหมอกกันเหรอคะครูเนี่ยอะไรนะคะถ้าตอบซีเขาปั้นหมอกกันเหรอคะบอยก็อาจจะเข้าใจผิดไงไม่เป็นไรอันนี้เป็นข้อสอบโอเน็ตจริงๆนะเขาปั้นหมอกถูกไหมอีกข้อหนึ่งขออีกหนึ่งข้อเหมือนเดิมให้เวลา3นาทีต้องมิวไมค์ก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวให้โดเรมีโดเรมข้อนี้ง่ายดูไปตอบกันมาเต็มเลยมีตอบ A กับ B ตอนนี้ที่มาเยอะๆแต่มีถูกแค่ข้อเดียวไม่ A ก็ B และอ่ะส่วนใหญ่คนตอบดีมาเยอะเลยนะเนี่ยมีดีด้วยมีดี A B อ่ะนับถอยหลัง10 5 4 3 2 1 0เอาเมื่อกี้เอาสิบเจ็ดบ้างออมสินออมสินออมสินปะออมสิน What is your answers ออมสินออมสิน A ออมสินตอบ A ทำไมออมสินตอบ A It's correct ถูกไหมแต่อธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยทำไมตอบ A เพื่อนๆหลายคนตอบ B เลยทำไมออมสินไม่ตอบ B B มันเป็น B ค่ะเราเรียนเรื่องเวทเทอร์ก็ต้องตอบ A เมื่อกี้มีคนช่วยมาถูกแต่ถูกนะคะเขาถามว่ามันเป็นคำว่าเวทเทอร์ใช่มันเป็นคำว่าเวทเทอร์ก็คือเขาไม่ได้ถามอากาศแต่ว่า is summer summer เป็นอะไรลูก season ฤดูกาลเพราะฉะนั้นเขาถามเวทเทอร์เราต้องตอบเวทเทอร์ถูกไหมข้อนี้ที่เป็นเกี่ยวกับ weather ก็คือ is windy ก็คือมีลมแรงถูกต้องโอเค
คข้อสอบโอเน็ตจะออกประมาณนี้ค่ะโอเคไหมเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศง่ายแต่ว่าบางทีมันก็จะมีคำศัพท์เสริมขึ้นมาอย่างคำว่า snowball อะไรแบบนี้เนี่ย outside outside ก็คือด้านนอกแบบนี้เป็นต้นหน้าสุดท้ายแล้วก่อนที่จะจากกันไปคือสภาพอากาศเนี่ยมันบอกได้มาเยอะแยะมากกว่าที่ teacher สอนหนูอีกเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาให้ดูแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรเอาแค่ว่าให้รู้ไว้เราค่อยๆช่วยกันแปลไปพร้อมๆกันโอเคไหมมาดูแบบไปแบบคร่าวๆเป็นความรู้เพิ่มเติมอันนี้คืออะไรด้วยกันดาวจากรูปดาวจากอะไรเนี่ยก็ได้ดาวสิซันนี่แปลว่าอะไรซันนี่อืมดาวดาวแดดจ้าฮะแดดจ้าอ่ะต่อคราวดีเมฆมากเมฆมากอันเนี้ยจะเป็นลูกเห็บโอเคไหมคะอันนี้เป็นลักษณะยังไม่ถึงขั้นลูกเห็บแต่เป็นคล้ายๆฝนตกลงมาแล้วจับตัวเป็นแข็งนักเรียนสามารถเซิร์ชได้ใน Google อยากเห็นเซิร์ชได้เลยใน Google โอเคไหมคะต่อมาซอมซอมมี่ก็คือเอาไหมฝนฟ้าคะนองมีพายุพายุฝนฟ้าคะนองไลนิ่งที่เราเจอในเพลงไลนิ่งฟ้าอะไรฟ้าค่ะเฮ้ยแค่ฟ้าเฉยฟ้าแลบฟ้าแลบเป็นฟ้าแลบแต่ thunder thunder คือสายฟ้าThunder ก็คือฟ้าร้องฟ้าร้องต่อมาเมื่อกี้เลยที่เราคุยกัน Hailing ก็คือลูกเห็บ Windy ก็คือลมแรงลมแรงทำไมจะลิฟต์เป็นลูกเห็บ Foggy คืออะไรเมฆมากเฮ้ย Foggy not cloudy Foggy หมอกหมอกหมอกหนาเป็นน้ำแข็งทอร์นาโดก็คือเป็นพายุแบบทอร์นาโดได้เรนโบว์นี่เป็นไงเม็ดหนาหลังจากฝนตกแล้วจะมีลูกกินน้ำมาใช่ต่อ clear sky ก็คือฟ้าโปร่งฟ้าโล่งอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่ไงฝนปกติหนาวแล้วก็อันนี้คืออะไรนักเรียนมองเห็นไหมอันล่างสุด hot อ่ะง่ายๆแปลว่าร้อนอันนี้คืออะไรร้อนค่ะ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 ไปได้เลยค่ะหนาวโอ้ก็คือหนาวอากาศเย็นได้ไหมทีเชอร์มองไม่เห็นคำแบนแบนแต่อันสุดท้ายคำว่าอะไรหนาวจนเป็นน้ำแข็งถูกต้องหนาวจนเป็นน้ำแข็งถูกต้องเลยโอเคไหมค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวทีเชอร์จะส่งให้ดูตรงที่บอกว่าตรงไหนเป็นฝนหิมะตรงไหนเป็นลูกเห็บโอเคไหมเดี๋ยวจะส่งให้ดูเดี๋ยวจะแคปส่งให้โอเคไหมครับโอเค very good this is all for today น่าจะเกินเวลามาด้วยเนี่ยบ้านหนูคือลูกเห็บgoodbye please say goodbye 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 bye bye